ที่นี่เลย Holiday Inn Resort Regent Beach ชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองโรงแรมนี้มีดีอะไรพี่เราถึงต้องมาพักที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ของ Holiday Inn เนี่ยนะครับเห็นใครๆเขาบอกว่าหาดทรายสีขาวจริงเปล่าต้องหาดแบบโอ้โหสปาแล้วสาโอ้โหพูดแล้วพูดแล้วอยากพักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเลยดีกว่าเช็คอินกันเลยดีกว่าใช่จะเสียเวลาเลยไปมาเต็มเลยเขาก็เลยให้เตียงพิเศษที่อยู่หน้าโรงแรมเลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศลมชายหาดเย็นๆไปเช็คอินเอาละนั่งชิลไม่ได้นั่งเอาไม่ใช่เตียงพิเศษที่ว่าแบบว่าเราเห็นเมาแดดเราเห็นแขกเข้าออกได้เต็มที่แล้วก็ลมนี่ธรรมชาติใช่ค่ะพิเศษให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอ็กซ์ตร้าเดย์ไงคะแบบนั่งได้เต็มที่นั่งได้แบบเต็มที่เลยห้ามนอนนอนได้แต่คุณไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปนอนบนห้องดีกว่าห้องรู้สึกว่าห้องที่นี่สวยมากอ๋อนึกว่าไว้นอนมากเอาเป็นว่าสวยมากแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เช็คอ่ะน่าจะว่างแล้วนะจะว่างแล้วไปกันชื่อแอนนะคะนุชนาถเทียนทองค่ะก็เป็น Guest Experience Manager ค่ะของโรงแรมค่ะครับห้องแรกที่พี่แอนได้พาเรามาชมนี่คือห้อง Superior ค่ะอันนี้เป็นห้องไปชมใกล้ๆของเรามีทั้งหมด229ห้องนะคะห้อง Superior ก็จะสไตล์แบบว่าสดใสหน่อยค่ะเป็นสีเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยค่ะมี229ห้อง229ห้องเป็น Superior ซึ่งสไตล์ห้องก็จะเหมือนกันเหมือนกันค่ะการตกแต่งเหมือนกันแต่ต่างเฉพาะว่าเตียงใหญ่เตียงยากแค่นั้นเองค่ะที่นี่ครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ค่ะเหมือนกันก็จะมีตู้เซฟมีน้ำดื่มมีกระติกน้ำร้อนค่ะนะคะก็เป็นชาวเวอร์จะซีวิวเหมือนกันไหมคะไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยห้องสปิริตจะเป็นด้านสวนค่ะกับด้านภูเขาเมาน์เทนวิวซะส่วนใหญ่เลย229ห้องค่ะแต่ว่าถ้าเป็นห้องมุมก็อาจจะมีบางห้องที่แบบแอบเห็นทะเลบ้างนิดนึงลูกค้าบางคนโชคดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องเห็นทะเลจะเป็นห้องเดลักซ์ซึ่งเป็นไทยต่อไปที่เราสุพีเรียเมื่อกี้เลยใช่แต่ความแตกต่างของเดลักกับสุพีเรียจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่วิวของห้องพักมากกว่าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นห้องเดลักจะเป็นห้องเห็นทะเลใช่ลูกค้าจะชอบแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบลูกค้าคนไทยมากับครอบครัวเขาก็จะชอบห้องที่แบบดูสบายๆแบบนี้นะคะของเราก็จะมี131ห้องที่เป็นห้องเดลักสองเตียงใหญ่ก็มีให้ลูกค้าเลือกตามความพึงพอใจของลูกค้าเลยแอร์เพนห้องน้ำโอ้ใช่มันมีเปิดมีทีเด็ดมากซีทรูค่ะอันนี้ต้องเหมาะกับมากับครอบครัวคนกันเองจริงๆอย่างนี้เป็นแบบว่าคือทำไมถึงต้องแบบมีเปิดด้วยอ่ะจริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นสไตล์ของโรงแรมอะค่ะแล้วก็ล็อกตัดข้างนอกแต่จริงข้างในก็ยังมีม่านนะคะไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบว่ากลัวใครจะเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปิดม่านทำไมปิดม่านก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือแบบเขาก็แค่แบบ
ครีเอทให้ดูแบบแตกต่างแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกที่จะเปิดจะปิดอะไรเงี้ยค่ะเผื่อมากับครอบครัวเนาะแบบอันนี้เป็นวันเบดรูมสวีทค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นอันนี้มีพิเศษมีพิเศษคืออะไรก็คือว่าห้องแบบนี้นะเรามีแค่4ห้องเองเพราะว่าห้องพักทั้งหมดเรามี560ห้องแต่ว่าที่เป็นแบบวันเบดรูมสวีทอย่างเงี้ยเรามีแค่4ห้องเท่านั้นสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะแต่ว่าก็สามารถจองได้ค่ะราคาไม่แพงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าห้องสวีทก็ควรจะมาเป็นคู่รักเนาะใช่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าได้พื้นที่ค่ะความพิเศษของห้องเหมือนว่าจะมีบานพับแบบกั้นห้องด้วยใช่ค่ะแต่ว่าไม่สามารถล็อกได้แต่ว่าสามารถกั้นได้ถ้าสมมติว่าต้องการแบบสมมติมากับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะน้องอาจจะดูโทรทัศน์อยู่ห้องนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะดูอีกช่องนึงหรือทำงานอยู่อีกห้องนึงอยู่ห้องนอนก็ได้แอบเห็นว่ามีประตู2ข้างนี่คือสามารถเปิดได้ทั้งห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าเปิดทั้งห้องนอนก็ได้ค่ะI'm not afraid to die.